เรามาดูโซนนี้กันนะคะไดโนเสาร์ใส่หมวกคริสต์มาสด้วยค่ะโซนนี้ก็จะเป็นละอองน้ำนะคะให้เราไม่ร้อนค่ะจัดสวนได้สวยมากๆเลยนะคะไดโนเสาร์ใส่มัวคริสต์มาสก็น่ารักไปอีกแบบนะคะฝั่งโซนนี้ก็จะเป็นรูปหัวใจค่ะสวยมากคนงานกำลังตกแต่งนะคะตอนนี้เราขึ้นมาด้านบนค่ะมองวิวด้านบนมองลงไปสวนกระบองเพชรสวยมากค่ะวันนี้มีเด็กนักศึกษามาเยอะมากเลยค่ะเดือนนี้จะเป็นของจังหวัดแถบราชบุรีจำได้จังหวัดเดียวนะคะเดือนนี้สวยจริงๆค่ะรูปหัวใจเป็นอะไรที่ Amazing มากเลยนะคะตรงนี้น่าจะเป็นส่วนลอยฟ้าค่ะทุกคนเห็นว่าไงคะสวยมากเลยค่ะสวยมากค่ะสีชมพูยิ่งสวยเลยค่ะมองมุมข้างล่างบ้างค่ะสวยไหมคะร่มรื่นมากค่ะบนบ้างนะคะสวยงามไอ้น้ำก็หล่นลงมานะคะเย็นมากเลยค่ะกระเช้าลอยฟ้าสวยงามมาก
นั้นสวยมากเลยนะไหนว้าวต้นนี้สวยมากเลยค่ะใบเขาใหญ่จริงๆเลยเรามองวิวตรงนี้มากนะคะนี่ค่ะสวยจะมีลิงเยอะแยะมากมายมีสัตว์ด้วยนะคะสวนที่นี่กว้างใหญ่มากนะคะเดินวันหนึ่งก็ไม่ทั่วนะคะถ้าคนไหนที่ไม่ได้เดินชมสวนจริงก็จะไม่ทั่วสวนองุ่นค่ะเขาใหญ่มากอ้อจะมาปีละครั้งค่ะเพราะว่าแฟนมีใบขับขี่นะได้ราคาคนไทยค่ะสวยมากค่ะลูกบอลลูกใหญ่มากสวยไหมคะส่วนที่นี่มีการเปลี่ยนแปลงทุกปีนะคะไม่ต้องคิดว่ามาแล้วจะไม่มาอีกนะคะเพราะว่าต้องกับแฟนมาทุกปีมาปีละครั้งตรงนั้นสวยมากค่ะเขาเรียงก้อนหินนะคะส่วนลอยฟ้าสวยมากค่ะลูกบอลว้าวตรงนี้ก็สวยค่ะโซนนี้ข้างล่างก็ยิ่งสวยนะคะที่นี่ต้องใช้เวลานะคะต้องเป็น1วันเลยค่ะตรงนี้ก็ยิ่งสวยมากค่ะเจอกลุ่มเด็กๆกันมาทางนี ข้างล่างยิ่งสวยค่ะเดี๋ยวจะลงไปดูข้างล่างกันนะคะเรามาโซนด้านล่างนะคะ
จพลทหารค่ะด้านล่างก็สวยไม่แพ้ด้านบนนะคะงดงามมากถ้าถ่างกันน่ารักมากค่ะมีหลากหลายรูปเขาเรียงก้อนหินเป็นฟาร์มิโคได้สวยงามมากเลยนะคะงดงามมากค่ะมีน้ำตกด้วยนะคะถ้าขายกับน้ำตกเรามาดูกระถางกันนะคะทำได้สวยงามมากเป็นส่วนกระถางแล้วก็เก็บชวนลอยฟ้ามาฝากทุกคนนะคะเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะคะว่าเราจะไปส่วนไหนกัน